ลาก่อนลูกรักของแม่อ้วนรีเทิร์นร่ำที่ร่วมอะไรแตงโมไม่โดดเดี่ยวลาก่อนลูกรักของแม่อ้วนรีเทิร์นร่ำให้ร่วมอะไรแตงโมไม่โดดเดี่ยวทุกคนรักด้วยความจริงใจขอให้วิญญาณไปอยู่ในจุดที่ไม่ต้องลำบากเมื่อเวลา 17:45 น.วันที่12 มีนาคม 65ที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพถนนกาญจนาภิเษกซอย25แยก1แขวงและเขตสะพานสูงกทม.สถานที่จัดพิธีไว้อาลัยแตงโมนิดาเป็นวันที่2ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอ้วนรีเทิร์นผู้ใหญ่ในวงการที่แตงโมให้ความเคารพรักเหมือนแม่เดินทางมาร่วมงานพร้อมกับให้สัมภาษณ์ว่าถ้าให้พูดถึงความน่ารักความผูกพันกับแตงโมคงพูดไม่หมดวันนี้ตนอยากมาส่งน้องอยากให้น้องรู้ว่าคนไทยทั้งประเทศรักน้องมากถึงน้องจากไปแต่อยากให้รู้ว่าน้องไม่โดดเดี่ยวถามถึงความช่วยเหลือที่ผ่านมาเวลาแตงโมมีทุกข์ก็จะนึกถึงแม่เช่นพี่ออสพี่เซงพี่เอสุภชัยและตนเราดีใจที่เขานึกถึงซึ่งแตงโมก็ได้ตอบแทนตนหมดแล้วด้วยการเรียนจบเพราะตนไม่ต้องการอะไรนอกจากอยากให้โมเรียนจบไม่อยากให้คนดูถูกโมก็รับปากและเอาปริญญามาให้จนได้ซึ่งวันรับปริญญาโมลัยมาบอกว่าเงินที่แม่ให้มาเอาไปเรียนจบเป็นของขวัญให้แม่แล้วทำให้ตนมีความสุขแต่ก็เสียใจที่วันรับปริญญาโมยากให้ไปแต่ตนไม่ได้ไปถ้าย้อนเวลาได้จะไปอยู่กับเขาตลอดจนวันสุดท้ายอ้วนรีเทิร์นกล่าวต่อว่าอยากบอกน้องว่าทุกคนรักน้องยังมีคนอีกมากมายหวังดีกับน้องโมอาร์ตไม่เชื่อเรื่องความรักแต่ตอนนี้คนไทยสนใจให้โมทั้งประเทศอยากให้รู้ว่าทุกคนรักโมด้วยความจริงใจส่วนเรื่องการกล่าวคำอาลัยตนไม่ได้เตรียมตัวมาแค่มากล่าวในมุมที่ตนรับรู้ว่าแตงโมเป็นคนอย่างไรถ้าถามถึงความประทับใจแตงโมเป็นคนดีน่ารักในชีวิตตนไม่มีลูกแตงโมก็มาเติมเต็มคำว่าลูกได้จริงๆชีวิตแตงโมผ่านมรสุมมามากมายตนก็จะสอนให้อดทนเสมอถ้าไม่มีใครขอให้นึกถึงตนจะอยู่ตอนจะอยู่เคียงข้างเสมอขอให้วิญญาณของแตงโมไปอยู่ในจุดที่ไม่ต้องลำบากไม่ต้องฝ่าฟันอะไรแล้วลาก่อนลูกรักของแม่หลังจากพูดจบอ้วนรีเทิร์นร่ำให้ออกมาด้วยความอาลัยช็อกเลยมิวกี้ประกาศลดสถานะสามีเผยปัญหาสะสมขอเลือกเผชิญความจริงไม่ขอปกปิดหรือหลอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับแฟนที่รักและติดตามช็อกเลยมิวกี้ประกาศลดสถานะสามีเผยปัญหาสะสมมานานนางแบบดังและยูทูบเบอร์มิวกี้ปรยาโพสต์ทำแฟนช็อกเลยกับการลดสถานะแดนนี่ดานิเอลเบลซิ่งอดีตพิธีกรดีเจสามีที่จะเห็นว่าทั้งคู่รักกันมากๆ มาตลอดโดยสาวมิวกี้โพสต์ภาพกับสามีพร้อมข้อความชี้แจงว่ามิวกี้ใช้พื้นที่ส่วนตัวของมิวกี้ชี้แจงเรื่องระหว่างมิวกี้และพี่แดนนี่ที่เกิดขึ้นเราได้มีปัญหากันมาตั้งแต่วันที่30 ธันวาคม 2564หลังจากนั้นมิวกี้ก็ได้ตัดสินใจที่จะขอถอยห่างจากความสัมพันธ์แบบเดิมเนื่องจากปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นและสะสมมานานหลายปีจนทำให้มิวกี้ไม่มีความสุขกับสถานะแบบเดิมจึงตัดสินใจที่จะขอแยกกันนอนแยกกันอยู่บ้านคนละชั้นแยกรถกันใช้และแยกกันทำทุกอย่างหลีกเลี่ยงการเจอกันไปไหนด้วยกันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรายละเอียดต่างๆขออนุญาตให้เป็นเรื่องส่วนตัวค่ะมิวกี้ขอขอบคุณที่ทุกคนรักและสนับสนุนครอบครัวของเรามาโดยตลอด
มิวกี้ขอขอบคุณจากหัวใจค่ะเราไม่ได้โกรธกันเกลียดกันเรายังสามารถทำงานด้วยกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่สถานะของเราไม่เหมือนเดิมในตอนนี้มิวกี้ใช้เวลาคิดไตร่ตรองดีแล้วก่อนตัดสินใจโพสต์ข้อความนี้และขอให้ทุกคนเคารพสิทธิ์และการตัดสินใจของมิวกี้ในครั้งนี้มิวกี้ขอเลือกที่จะบอกทุกคนและกล้าที่จะเผชิญความจริงและไม่ขอปกปิดหรือหลอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับแฟนๆที่รักและติดตามมิวกี้จิตใจของมิวกี้บอบช้ำมากแล้วค่ะและไม่อยากช้ำไปมากกว่านี้ซึ่งพี่แดนนี่เองก็คงรู้สึกเหมือนกันอนาคตจะเป็นยังไงขอให้มันเป็นไปตามที่มันต้องเป็นและหากเพื่อนๆได้เจอมิวกี้ได้ออกไปดื่มบ้างก็ขอให้เข้าใจมิวกี้ด้วยนะคะเพราะมิวกี้เคยพูดไว้ว่าตั้งใจจะไม่ดื่มแอลกอฮอล์ตลอดชีวิตด้วยสถานการณ์ที่จิตใจอ่อนแอมากๆของมิวกี้ในตอนนี้จึงไม่สามารถทำในสิ่งที่เคยตั้งใจไว้ได้สุดท้ายมิวกี้ขอพูดความจริงจากใจกับคนที่มิวกี้รักและรักมิวกี้และมิวกี้ขอให้ทุกคนเข้าใจและเคารพในการตัดสินใจของมิวกี้ในครั้งนี้ด้วยนะคะมิวกี้ไพรย่า ขวัญเรียกร้องความยุติธรรมลั่นไม่เชื่อแตงโมฉี่ท้ายเรือแล้วดับสลดขวัญเรียกร้องความยุติธรรมลั่นไม่เชื่อแตงโมฉี่ท้ายเรือแล้วดับสลดชี้ผู้หญิงไม่มีใครเอาอวัยวะลับไปเปิดให้คนภายนอกดูยิ่งเป็นดารายิ่งไม่ใช่เมื่อเวลา 17:30 นวันที่12 มีนาคม 65ที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพถนนกาญจนาภิเษกซอย25แยก1แขวงและเขตสะพานสูงกทมสถานที่จัดพิธีไว้อาลัยแตงโมนิดาเป็นวันที่2นางเอกชื่อดังขวัญอุษามณีไวทยานนท์หนึ่งในเพื่อนสนิทของแตงโมเดินทางมาร่วมพิธีไว้อาลัยพร้อมกับเปิดใจให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ขวัญกล่าวว่าสำหรับตนนับถือแตงโมเป็นพี่สาวคนหนึ่งตั้งแต่อยู่ช่อง7ด้วยกันได้เจอกันบ่อยไม่ได้คุยแค่เรื่องงานแต่คุยเรื่องชีวิตต่างๆถ้าเจอกันโมเป็นพี่คนแรกที่เห็นแล้วตนจะเดินเข้าไปหาเป็นคนสนุกและเป็นพลังบวกให้กับตนสำหรับตนแล้วแตงโมไม่ใช่แค่รุ่นพี่นักแสดงแต่เหมือนพี่สาวจริงๆเวลาอยู่ใกล้ใครแตงโมจะมอบความรักให้ตลอดไม่ว่าในฐานะไหนก็ตามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตนออกมาโพสต์เรียกร้องความยุติธรรมให้แตงโมยังเชื่อในกระบวนการยุติธรรมที่มีหลายหน่วยงานของประเทศที่จะสามารถพิสูจน์ความจริงให้แตงโมได้การจากไปของแตงโมต้องสง่างามมากกว่านี้ไม่ใช่แค่ปัสสาวะแล้วเสียชีวิตส่วนเรื่องที่คุณแม่แตงโมขออายัดศพไว้ก่อนเพื่อชันสูตรเพิ่มเติมตนไม่มีความเห็นเกี่ยวกับคุณแม่ให้คนที่มีส่วนร่วมที่สามารถยื้อความยุติธรรมแตงโมได้ทำตรงนั้นให้เต็มที่ส่วนที่ตนเชื่อว่าเรื่องการปัสสาวะท้ายเรือนั้นไม่สมเหตุสมผลสำหรับผู้หญิงไม่มีใครเอาอวัยวะลับของตัวเองไปเปิดให้คนภายนอกดูยิ่งเป็นดารานักแสดงที่อยู่วงการมานานยิ่งไม่ใช่ตนเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนสามารถออกมาพูดปกป้องได้สุดท้ายอยากบอกแตงโมว่าหลับให้สบายเหนื่อยมาเยอะแล้วทุกคนมีความรักให้แตงโมเสมอแตงโมจะอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไปและตนก็เป็นหนึ่งในนั้นI'm not afraid to die.